ที่สองแล้วครับวันนี้จะไม่กินข้าวข้างนอกแล้ววันนี้ซื้อมาม่ามาเป็นมาม่าของเซเว่นที่นี่มาม่าไก่ครับชิคเก้นโอเคเราจะลองก็กินเสร็จจะไปวันที่สองหาเบนนี่ต่อละอากาศดีสัตว์ไม่มีแดดนะฮะชอบแบบนี้แล้วก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสรอรถเมย์ป้าย1155นะครับไม่รู้มาอย่างไปถึงไปนั่งไปลงหน้าโรงเรียนแล้วก็จะไปหากาแฟกินก่อนเนาะแม่เดี๋ยวหลับเมื่อวานแม่งตอนบ่ายจะหลับละเบนนี่พูดมากชิบหายพูดหลังบ่ายค่อยแบบตีกองแม่งตื่นสักทีไปรอรถบัสต่อละเจอกันบ๊ายบาย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ช่วงบ่ายเริ่มต้นNumber now. Number now. Number now. นี่วันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยปวดหลังวะพี่เมื่อวานกลางกลางปวดหลังใช่ไหYeah. Can I see? Yeah. This is waiting for the dry. Just be careful of the ink. But go ahead. Yeah. You, you want to take a look? No, no. I just filming it. Food is here. So. ครึ่งครับข้าวเย็นนายพี่น้องใช่ไหมเวผักแล้วเนาะ20 minutes if you're fasting เนาะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเนาะพี่น้องเขาจัดมาม่าไปแล้วนะก่อนข้าวเย็น1 ชั่วโมงโอเคยอดครับความคิดดีมากแบบแผนแน่นจะกินละ No learning Next year is gonna be better We'll be right back.
Your signature. You will do this. Oh yeah. 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 โอเคกลับมาแล้วถึงที่พักแล้วนะครับโอเคครับถึงที่พักแล้วนะครับก็วันที่2เขาปล่อยเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงได้มั้ง 2 ทุ่มครึ่งวันนี้ก็เนื้อหาดีครับแต่ส่วนมากก็อิงมาจากหนังสือนะครับหนังสือเล่มแรกอะหน้าปกสีเขียวอะ Language of Drumming นั่นแหละส่วนมากก็อิงมาจากอันนั้นนะอยู่ในหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มางานเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มาแคมป์เนี่ยไม่ต้องเสียดายนะครับผมเสีย 40,000 กว่าบาทค่าเครื่องบินอีกอ่ะ 50,000 เสียมาแล้วก็จะบอกว่าจริงๆก็คือในหนังสือแหละต้องซ้อมหนักอ่ะมันก็เขาก็แค่มาอินสปายเรามาแบบมาทำให้เราอยากซ้อมอ่ะเออแล้วก็ให้วิธีแบบทริคเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยจริงๆก็ไปซื้อหนังสือมาก็ดู DVD ด้วยก็ดีมันก็ทุกอย่างอะสตัฟทุกอย่างก็ที่เขาพูดมาวันนี้ก็อยู่ในนั้นหมดแล้วอะแต่มันมีสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นก็คือแบบที่ดีเลยนะก็คือแบบให้ขอเปิดแอร์ก่อนนะร้อนอยู่นี่ที่เขาบอกมาก็มีแบบวิธีซ้อมยังไงให้แบบได้ผลเยอะที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดอะไรเงี้ย Efficient Practice ตรงนี้น่าสนใจอันนี้แชร์ไม่ได้เก็บไว้เป็นความลับดีกว่าอีกเรื่องนึงอะไรวะอ๋อ playing practicing ก็คือแบบเหมือนแบบคือแต่ดนตรีทุกคนคงแบบเขาคงแบบรู้แหละว่าแบบทุกครั้งที่แบบเหมือนจะซ้อมอ่ะทุกครั้งที่เหมือนจะซ้อมกีแบบกีตาร์เบสกองร้องอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่แบบพอซ้อมอยู่พอแบบจะซ้อมอะไรใหม่ๆเงี้ยแล้วก็จะโดนแบบเหมือนแบบขั้นเรื่องอื่นอ่ะเหมือนเล่นเข้าใจว่า playing กับ practicing มันต้องแยกกันอ่ะไม่ใช่แบบมาซ้อมกองอยู่แล้วอยู่ก็แบบเฮ้ยอยากตีเพลงนี้ว่ะแม่งเนี่ยเสียไปครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆจะแบบอาจจะมาโฟกัสพาราดิเดิลก็ได้แบบตึกแบบแต่พอตีไปตีมารู้สึกตีไม่ได้แม่งย้ายไปตีอะไรที่ชอบแบบตึกเตาะตึก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 เตาะอึกตึกอะไรอย่างเงี้ยแบ
กลายเป็นว่าเออแม่งกลายเป็นว่าเราเล่นอยู่เราเล่นกับเราเรา playing บวก practicing มันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เลยเออแชร์แค่นี้ก่อนแล้วกันเออแค่นี้แหละเขาก็ที่น่าสนใจนะมันมีหลายอย่างอ่ะเออแต่จดไว้ในสมุดหมดละอืมโอเคผมก็จะจบวันที่2แค่นี้นะครับแล้วก็จะขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ day 3วันสุดท้ายแล้วผมจะเอาแป้นเบนนี่เกรปอยู่ตรงนู้นเห็นป่าววะเนี่ยผมจะเอาแป้นเบนนี่เกรปให้เขาไปเซ็นนะครับเออเขาต้องดีใจแน่ๆเลยโอเคไม่พูดมากละเออไปละวันที่2จบละ